ขอให้หลวงพ่อท่านเป็นทุกอย่างบางคนเขาก็แต่อธิษฐานขอเรียนวิชากับหลวงปู่เรียนทุกเรื่องที่ท่านมีเรียนทุกอย่างมองหน้าสบายสบายรู้สึกว่าท่านยิ้มโอเคท่านรับแล้วล่ะมองภาพท่านบ่อยๆถ้าท่านยิ้มนะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญถวายชีวิตในกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์พุทธังชีวิตตังขอหลวงปู่เป็นทุกอย่างในชีวิตของเรานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโน่นจนกว่าจะสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนานั่นแหละสิ่งที่อธิษฐานไว้ขอให้หลวงพ่อท่านเป็นทุกอย่างบางคนเขาก็จะอธิษฐานขอเรียนวิชากับหลวงปู่เรียนทุกเรื่องที่ท่านมีเรียนทุกอย่างมองหน้าท่านสบายสบายรู้สึกว่าท่านยิ้มโอเคท่านรับแล้วล่ะมองภาพท่านบ่อยๆถ้าท่านยิ้มนะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญทำไมต้องแผ่เพราะต้องการเมตตาบันทึกความเมตตาบันทึกจิตเมตตาไม่อย่าไปสนใจว่ามันจะได้ไม่ได้เราไปปรับภพภูมิที่เขาว่านะมันจะไปไม่ไปไม่ว่าหรอกครับแต่เราได้ในเมตตาความเคยชินในความเมตตาความเคยชินในโมทนาบุญจิตมันจะเบานะฮะประกอบกับเราสวดมนต์ไปด้วยใช้ระยะบทเราอยู่ทุกวันเนี้ยจากวันเป็นเดือนหลายๆนานๆไปเนี่ยมันแล้วแต่คนนะบางคนใช้เวลานานบางคนใช้เวลาแป๊บเดียวไม่กี่เดือนทีนี้จิตมันก็จะเบาคำว่าจิตเบาก็คือจิตไม่รำคาญจิตเนี่ยไม่รำคาญในรูปรสกลิ่นเสียงถึงรำคาญก็ไม่นานถึงรำคาญก็ไม่นานนั่นน่ะคือจิตเบาจิตเบาคือจิตพรหมท่านบอกนั่นน่ะจิตที่เป็นมีประโยชน์มากในสิ่งที่คิดเวลาคิดอะไรพิจารณาใคร่ควรว่าจะทำประโยชน์อะไรว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยตัวเนี้ยกำลังตัวเนี้ยท่านบอกสังเกตครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านฝึกมาแล้วทางนั้นล่ะท่านบอกฝึกมาทางนั้นล่ะท่านบอกไม่มีองค์ไหนไม่ฝึกหรอกขณะท่านมีบารมีเยอะแยะท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกครั้งท่านต้องฝึกก่อนนะหลวงพ่อท่านก็ฝึกนะท่านต้องบวชก่อนแล้วท่านฝึกนะอยู่ในกุฏิเป็นเวลาตลอดชีวิตนะฮะไม่มีใครไม่ฝึกหรอกพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันขณะท่านเกิดมาพระท่านต้องติดนะฮะติดในสภาพสังคมเนี่ยมันสุขอ่ะพอท่านเห็นถึงระลึกได้ไงเห็นรูปถึงระลึกได้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันนะบางคนสร้างบารมีมานานนะแต่สภาพสังคมปิดกั้นโดยสังคมโดยครอบครัวสิ่งแวดล้อมก็เลยเสียประโยชน์ไปเป็นชาติก็มีไม่ได้ทำอะไรมากเผลอๆทำกรรมดีครับเพราะไม่ได้ดังใจทำกรรมไม่ดีอีกอย่างนั้นแหละ
ป้าว่าไงทีนี้คำถามต่อไปนะครับวิญญาณที่ถูกทำแท้งเข้าไปไหนแล้วคนที่ทำแท้งก็ทำบุญอะไรถึงจะลดบาปได้บ้างมีคนเข้าใจผิดมากนะเรื่องแท้งเนี่ยเด็กเนี่ยมันก็เหมือนเราเวียนว่าตายเกิดเมื่อเราทำกรรมดีมั่งไม่ดีมั่งเด็กบางคนนะวิญญาณบางคนเนี่ยเข้าไปในท้องเนี่ยแม่เขามันเป็นกรรมของเด็กแม่ก็มีกรรมด้วยอยากจะฆ่ามันมันถึงไปฆ่าไงไปทำแท้งไงบางวิญญาณพอทำเสร็จแล้วเขาก็ไปเกิดเลยนะเพราะโดยกรรมตัดรอนของเขาในภพชาติแค่นั้นมีบางวิญญาณนั้นนะที่เขาที่ฆ่าเขาโดยยังไม่ถึงกำหนดมันก็เลยมีความอาฆาตง่ายท่านบอกแผ่เมตตาไปส่งให้ไปเกิดในศาลหลวงปู่ดูลย์เนี่ยนะส่งให้ไปเกิดไปเสร็จก็แม่ก็ได้รับกรรมเหมือนกันนะเศษของกรรมไงไม่ใช่ไม่มีนะเศษกรรมมีนะมันเป็นปาณาติบาตไงมันมีลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีดำอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะพามดลูกไปไม่รู้กี่รอบเพราะเรื่องนี้แหละเรื่องทำแท้งเรื่องในอนาคตเรื่องในอดีตนะเรื่องปาณาติบาตนั่นนะอย่างนั้นนะมันเป็นเศษของกรรมนี่ขนาดทำกรรมฐานนะขนาดรู้เองเลยนะเข้าใจไหมคนถามอะวิญญาณทุกดวงมนุษย์เหมือนกันนะถ้าทำกรรมแล้วก็ต้องรับมาแต่ถ้าเราฝึกกรรมฐานท่านบอกว่ากรรมหนักก็เบากรรมเบาก็หายแปลกไหม ก็เราฝึกที่จิตนะฝึกตัวเราเองฝึกที่ตัวเราเองมันหลีกได้ท่านบอกคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยจะทำดี 100% แล้วทำแล้ว 100% มันไม่มีมันก็มีดีมั่งไม่ดีมั่งนะ อย่างน้อยๆเราก็คิดไม่ดีมั่งนะนั่งสวดมนต์ภาวนาไปน่ามีอะไรนี้นะครับเขาถามว่าหลวงตาครับการทำงานบ้างอยากถามว่าวิญญาณหรือพวกผู้บ้างที่ยังทำอะไรที่วิญญาณมีร่างกายยังตายในบ้านของเราโอ้โหเขาจะอยู่หรือบางคนเขาไปตามกรรมของเขาแล้วคนที่อยู่ก็คือคนตายก่อนกำหนดคือตายก่อนกำหนดสมมติว่าหลวงตาแก่นะครับจริงๆอายุหลวงตา90แต่มาตายสัก80โดยกรรมตัดรอนนะ80อาจจะป่วยตายหรืออาจจะอะไรตายขึ้นนะแต่จริงๆไม่ใช่อายุจริงๆนะตามกรรมในอดีตคือ90แต่มาตาย80เนี่ยถือว่าแก่เหมือนกันนะเหลืออีก10เนี่ยมันต้องเอา50คูณเข้าไปนะนับอายุทิพย์ด้วยนะดังนั้นบางวิญญาณอยู่เป็นพันปีของโลกมนุษย์เนี่ยนะเหมือนกันปู่ย่าตาทวดแต่บางวิญญาณเนี่ยถ้าเราฝึกกรรมฐานหรือสวดมนต์ไหว้พระทำความดีเนี่ยเวลาตายมันก็ไปสวรรค์หรือพรหมแล้วคนที่ทำความเลวจริงๆมันก็ไปข้างล่างนะผู้ที่ไปในสำนักพญายมคือจำไม่ค่อยได้
บุญก็ไม่มากบาปก็ไม่ก็จะมีอะไรเนี่ยจำอะไรไม่ได้ข้อมูลคนธรรมดามันก็เลยไปออกันที่พญายมนานๆเขาจะตัดสินทีไม่ใช่ตัดสินทุกวันนะไม่ใช่นะเพราะว่ามนุษย์ที่เกิดตายส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ผ่านนะมันไม่ข้างบนกับข้างล่างเลยส่วนใหญ่จะข้างล่างลอยแล้วเลี้ยวไปข้างล่างก่อนจริงๆครึ่งกลางๆมันก็มีใช่ไหมเพราะนั้นวิญญาณคุณยายที่อยู่ในบ้านหรือวิญญาณที่อยู่ในบ้านเราอะแสดงว่าเป็นภูมิเทวดาก็ใช่เป็นสัมภเวสีก็ใช่เป็นเปรตอสุรกายก็ใช่เนี่ยภูมินี่แหละกำหนดดูกันแล้วกันความรู้สึกเขาอยู่ไหนความรู้สึกเขาอยู่มิติไหนระหว่างเทวดาชั้นจาตุมกับสัมภเวสีกับพวกเปรตอสุรกายอยู่ติดมนุษย์เนี่ยติดเราที่สุดคือเท้าจตุรงค์บาลทั้งสี่พร้อมบริวารทั้งหมดนะเมืองรับแลมั่งเปรตอสุรกายแล้วก็จาตุมเป็นลูกเทวดาอากาศเทวดาแล้วก็ภูมิเทวดาถ้าใครมีความรู้พิเศษหรือฝึกเนี่ยมันก็ต้องไปสัมภาษณ์ภูมิเทวดาเป็นยังไงเขาเรียกภูมิเทวดาเทวดาทั้งหมดมีวิมานหมดนะไปสร้างศาลในเขาก็ไม่อยู่หรอกบางทีวิมานเขาสวยกว่าที่เราไปตั้งให้เองอยู่เหนือพื้นดินประมาณเนี้ยครึ่งศอกหรือศอกหนึ่งประมาณเนี้ยภูมิเทวดาอากาศเทวดาก็อยู่ล่องลอยวิมานลอยไปลูกกับเทวดาก็อยู่ต้นไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งบางทีอยู่เป็นพวนเลยเยอะเลยนี่ที่เมืองหน้านี่เยอะเลยเพราะต้นนี้มันโดนโค่นไปก็ย้ายไปอยู่แถวใกล้ๆแถวเนี้ยใช่ไหมบอกเราจะโค่นบอกว่าเทวดาย้ายเดี๋ยวจะสร้างต่อไปข้างหน้าเนี่ยคนมาเยอะได้บุญเยอะนะแล้วก็ย้ายมาข้างโน้นนะอย่างนี้ต้นหนึ่งมีเยอะนั่นน่ะคือชั้นจาตุมไม่นับเมืองนาคยักษ์คุดรับแลเนี่ยจาตุมทั้งหมดซึ่งมากจาตุมเนี่ยเป็นชั้นที่มีเทวดาเยอะเยอะมากเลยเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยทำบุญไม่มากส่วนใหญ่นะมีส่วนน้อยพวกทำกรรมฐานอะไรพวกนี้มันจะไปดาวดึงยามาจะไปพรมส่วนใหญ่หรือไม่ก็เกิดเข้าท้องใหม่แล้วก็สร้างบารมีใหม่พวกที่ฝึกไว้นะนั่นแหละเข้าใจนะฮะถ้าอธิบายให้ละเอียดยาวหยิบสีแล้วมีอะไรอีกในนี้ถ้าผมถามคำถามที่คุณเขียนคำถามให้หมดก็มองคำถามในรอบการแสดงเฉพาะกิจรอที่1นะครับจะต้องขอถามคำถามในเล็บ้างครับเขาในเล็บถามเราว่าช่วงที่ตรวจขอโทษนะครับผมตาบางครั้งเวลาเราปวดหัวไม่มีสาเหตุถ้ามาจากการขอบุญของร่วมยาและบริเวณนั้นสมมุตินะถ้าเราอธิษฐานให้โลกปฏิกะมาอนุโมทนาบุญโลกปฏิกะที่หมายถึงร่วมคือโลกวิญญาณทั้งหมดแต่เพียงองค์ลงมาถึงสุรกายเลยนะครับมาอนุโมทนาบุญกับเราร่วมบุญกับเราตลอดชีวิตเขาจะมาหรือไม่มาเขาจ้องเราอย่างเดียวเลยนะยิ่งพวกที่สวดมนต์ช่วงที่กรรมกรรมฐานเนี่ยพวกที่สร้างความเคยชินในเรื่องของบุญเนี่ย
เขาตามติดๆเลยนะถ้าเป็นจาตุมหรือสัมภเวสีตามติดๆเลยถ้าอยู่เทวดาเขามองอยู่นะมองอยู่นะพร้อมที่จะมโหสถนาเลยฮะเพราะว่าเขาทำไม่ได้เขามีแต่นามไม่มีรูปอย่างเรามีรูปมีนามนะเวลาเราทำอะไรมันมีพลังงานเวลาเราคิดมีไหมไม่มีพลังงานอะไรนะแต่เวลาเราคิดแล้วทำมันเกิดกระทบเกิดแสงสว่างเกิดพลังงานเขาทำพร้อมกับเรานะอย่างเราสวดเนี่ยต้องพิจารณาที่เราสวดทุกวันเนี่ยเราเริ่มนะโมเขาก็ไปแล้วไปกับเราแล้วแสงสว่างมาที่เรานะพร้อมกับไปที่เขาทุกดวงด้วยนะคนหนึ่งอะคนเป็นล้านคนกันหนึ่งดวงนะเขาน้อมมาทุกคนนะไม่ใช่น้อมเราคนเดียวนะวิญญาณหนึ่งนะน้อมกับเราทุกคนที่ดูมันก็ยังได้สู้เราทำคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นการโมทนาบุญมันไม่ได้มากเหมือนกับเราทำเองนะซึ่งมีรูปในนามเนี่ยเขาถึงมาเอากับเราไงอย่างน้อยๆเขาชีวิตของเขาบุญของเขายังอยู่ถึงจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยของเขายังอยู่อายุมันยืนขึ้นมากเขาถึงมาไงเราไม่รู้เพราะเรามีลูกแต่เราตายปั๊บรู้ทันทีเลยฮะบางคนเสียใจด้วยนะบางคนบอกหลวงตาช่วยไปบอกญาติมาสวดมนต์ไหว้พระหน่อยไม่ได้หรอกฮะถึงเราบอกมันก็ไม่เชื่อหรอกว่าญาติเขาสั่งมาใช่ไหมมันจะไปเชื่อได้ไงแล้วบอกไม่ได้ไงต้องรอให้ตายก่อนไงแล้วค่อยมาให้เขาโมทนาบุญกับเรามาทำบุญกับเราทุกครั้งไงเราว่าไง27แล้วเหลืออีก3นาทีนะครับพอดีคำถามที่จะถามนั้นพอท่านไหนตาเรื่องติดเลยเลยจะรอหลังขึ้นก็ได้ครับทีนี้เอาคำถามทั้งสั้นกันครับหลวงตาเขาถามว่าการที่เราจะทำบุญพยายามคิดขึ้นถึงคิดถึงจะบุญให้ตลอดทั้งวันเพื่อเตรียมตัวตายคือในทุกคนต้องตายนะมีวิธีอะไรบ้างสวดมนต์ได้ไงไม่มีอย่างอื่นแล้วครับพอเราจะให้เราคิดถึงบุญตลอดคงไม่ได้แต่ถ้าเราสวดเนี่ยสวดอยู่นะสวดนานๆเข้าเกิดความเคยชินนะสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินเวลาเราเห็นคนทำความดีเอาเริ่มแล้วสาธุแล้วเวลาเห็นคนป่วยคนไรเอาสัพเพแล้วเห็นสัตว์ตายตามถนนหนทางเห็นอะไรต้องเอาแพ้แล้วเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยในการบันทึกบุญเป็นตัวช่วยฮะฉะนั้นเวลาเราสวดมนต์สวดบางคนคิดอีกอ่ะแต่หลวงพ่อท่านบอกเองอย่าคิดเปล่าๆไหนๆเองคิดแล้วสวดไปด้วยคิดถึงบุญเลยเดี๋ยวจะสร้างโน่นเดี๋ยวก็สร้างนี่สวดไปด้วยเออโอ้เคยสร้างวัดนู่นมาวัดนี้นู่นมาไปถวายสังฆทานนู่นไหนๆก็จะคิดอยู่แล้วจะบอกก็สวดไปด้วยคิดถึงบุญไปด้วยก็โอเคแล้วบุญมันจะได้รวมไงนั่นน่ะคือกุศลบายของท่านเนี่ยมันเป็นน้องเขาหาบุญทั้งนั้นเลยถ้าเราทำได้เนี่ยจิตมันบันทึกบุญมากกว่าบาปนะมากนะมันมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะเข้าใจดีนะเดี๋ยวจะลืมสวดน้อมไปที่หลวงปู่ดูนึกถึงท่านนะนึกถึงหลวงพ่อทุกครั้งเวลาจะทำอะไรบารมีท่านเยอะนะไปที่องค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์ปฐมลงมาถึงองค์ปัจจุบัน
บรมมหาจักรพรรดิทุกๆองค์บารมีรวมพระประเจกพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายพระธรรมพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมของปุถุชนผมพระปัญโยรวบรวมบารมีและพลังงานทั้งหมดไปที่ลูกรักที่เราทั้งหลายพากันสร้างขึ้นพากันอธิษฐานไว้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแผ่ไปทั้งสามโลกธาตุขออัญเชิญเทพพงศ์ภพชั้นทุกภพทุกภูมิทุกที่ทุกสถานที่จะลงไปวางรูปหลักไปอธิษฐานโลกขององค์ปาติกะโลกวิญญาณทั้งหลายสวดกำลังจักรพรรดิพร้อมกับเราทั่วโลกซึ่งมีรูปและนามพุทธังชีตังเมภูเทมิธัมมังชีวิตังเมภูเทมิสังฆังชีวิตังเมภูเทมิพุทธังวันทามิสัทธิยัมปิพุทธังสารณัง
ทียามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาทิยามิสิเรนะสุขติยันติสิเรนะโพธสัมปทาสิเรนะนิพุติยันติภัสสมาสิลังวิโสทัยเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตNamo Tassa
Bye.
Sapa so, sape puta.
พัสโสสัพเพพุทธัสสะสัพเพธัมมัสสะสัพเพสังฆะทุกอย่างคืนสู่ความปกติมันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปอย่าพุ่งนี่กับป้ายกันหมดก็เหลือแต่ผ้ากับคิมขิงหรือสีอะไรนั่นนะศีลอะไรถ้าผิดกับมโนกรรมแค่นี้นะคือคิดหรือฝันไม่ดีแค่นั้นเองไม่ใช่คนจะผิดศีลตลอด24ชั่วโมงนะไม่มันมีช่องว่างอยู่ครับนี้ต่อนะครับอยากให้ผมทำให้ตาสองเรื่องการฝึกคิดบวกทำไมคิดบวกถึงจะมีแต่คิดดีเข้ามาอ้าวทำไมจะไม่ดีเราคิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีมันอยู่ในโลกทำไมจะไม่มามาหมดแหละถ้าเราคิดเป็นบวกอายุก็ยืนด้วยพอคิดดีไงเราควบคุมมันอยู่ธาตุมันคิดดีธาตุก็ดีไม่ต้องไปกินยาหรอกใช่ไหมสิ่งที่ดีอ่ะมันก็อยู่ยืนลองเศร้าดิอายุก็ไม่ยืนอยู่แล้วเศร้าอ่ะเหมือนลุงข้างๆบ้านลุงตาสมัยก่อนนะลูกแกหายไปนั่นแหละ3ปีแกก็ตายแล้วเช้าก็ไปยืนป้ายรถเมล์เย็นก็ยืนป้ายรถเมล์
ปีแรกปีสองยืนเลยทั้งวันปีสามยืนไม่กินข้าวตายมีลูกคนเดียวคิดก็คิดไม่ดีไงทำร้ายตัวเองไงเศร้าไงคิดถึงลูกเศร้าอ่ะจริงไหมล่ะลองเศร้าดิเอาโลกสารพัดโลกมันกินหมดแหละเครียดโรคกระเพาะกระรับประทานอีกถ้าอารมณ์ดีทำอารมณ์สบายสบายธาตุมันก็ดีใช่ไหมคนทำกรรมฐานนะไปดูพระเนี่ยแก่ๆเนี่ยบางองค์อายุ100ปียังเหมือนอายุ80เลยอายุ80เหมือน60เลยใช่ไหมจะรู้ก็ตอนลุกแค่นั้นเองมันจะเซ่ๆแค่นั้นแหละหรือไม่ก็เดินเดินจะหอบๆนั่นแหละใช่ไหมคือเราอนุรักษ์มันได้นะธาตุเนี่ยเพราะจิตเราควบคุมมันอยู่นะท่านถึงบอกว่าผู้ที่ฝึกจิตเหนือธาตุเนี่ยอยู่ได้เป็นหนึ่งกับไงใช่ไหมทีนี้เราเหนือมันไม่ได้แค่เสียงเราก็ไปแล้วเป๋แล้วใช่ไหมเสียงที่เราชอบใจเนี่ยเราก็เป๋แล้วไปแล้วตามมันตาหูจมูกลิ้นกายไปเข้าที่จิตไปเลยเบรกไม่อยู่เลยอย่างนั้นน่ะเป็นทุกคนนะหลวงตาก็เป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นเพราะหลวงตายังเกิดอยู่ไงมันก็เป็นนะแต่ไม่ถึงกับทุกข์มันต้องโอ้โหต้องไปหามันทำลายตัวเองอย่างนั้นอ้าวมันเป็นเผ่าพันธุ์ไงมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะเข้าใจไหมเหมือนกับเราทำอะไรไว้เนี่ยเราชอบทำอะไรเนี่ยแล้วเราไปไหนเนี่ยเราก็ไปหาแหล่งใช่ไหมแหล่งที่ชอบทำอ่ะอย่างนั้นแหละท่านถึงว่าชอบทำคำว่าชอบทำคือชอบไปทำไงติดอะไรมันก็ไปถามหาอย่างนั้นนั่นคือกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เวลาตายเนี่ยมันก็ดึงไปตามกรรมอ่ะมันพิสูจน์ได้นะฮะทำกรรมคล้ายๆกันมันจะดึงดูดเข้าหากันเวลาเกิดก็เกิดในกระแสของกรรมคล้ายๆกันครับมีต่อแล้วครับอีกคำถามนะครับสรุปคำถามได้ว่าบางทีเราทำงานในองค์กรใหญ่ๆเราไม่รู้ว่าเขานำเงินที่ได้จากการทำงานไปทำอะไรบ้างพอเกิดเช่นการตายเยอะเป็นตลกหรืออะไรเป็นกรรมที่เป็นเผ่าพันธุ์ใช่ถูกต้องที่เป็นภัยธรรมชาติเกิดตายกันเยอะๆอย่างนั้นแหละถ้าคนหมู่มากเราไปแจมเขาเราก็ไปกับเขาแหละกำลังเราไม่พอไงคนมันมากเราคนเดียวเนี่ยยกเว้นเราจะมีกำลังมากกว่าไอ้พวกนั้นทั้งหมดนะเราก็หนีมาได้อย่างว่านะความรู้สึกนะอยากให้ฝึกความรู้สึกอยากให้พิจารณาความรู้สึกความรู้สึกที่เรารับมาจากตาเนี่ยตาเราเห็นเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกนะตั้งแต่ตื่นแล้วล่ะแม้แต่คิดยังมีความรู้สึกอ่ะใช่ไหมรู้สึกดีรู้สึกธรรมดารู้สึกเกลียดรู้สึกรักรู้สึกหลงรู้สึกเพลิดเพลินใช่ไหมล้วนๆในโลกล้วนๆเลยแต่มาสวดมนต์ภาวนาจะให้มีความรู้สึกทางธรรมะเนี่ยมันก็ใช้เวลานานหน่อยเพราะความรู้สึกทางโลกมันมากในชาติปัจจุบันมันมากโดยวัตถุโดยรูปรสกลิ่นเสียงเข้าใจไหมเนี่ยไม่เห็นต้องคิดยากเลยเวลาเรามองภาพพระเนี่ยทำไมต้องมองอ่ะ
อยากให้ดวงตาเราเนี่ยเป็นหน้าต่างของดวงใจไงมองเห็นท่านมองภาพท่านนะมันก็เข้าที่ใจเวลาเรานึกเราก็เห็นในใจไงแต่ต้องอาศัยการมองเพราะนั้นเวลาสวดมนต์เนี่ยเราก็มองภาพพระสวดไปด้วยมองไปด้วยนะมันจะได้ไม่คิดไปอย่างอื่นนะค่อยๆไปเนี่ยพระเวลาเรามองมันก็เป็นสองมิติเหมือนกันตาเห็นรูปจิตเห็นนามนั่นแหละความเคลื่อนไหวของพระแต่ที่จริงนามมันเป็นนามหลวงพ่อยิ้มน่ะคือนามท่านคือพลังงานมีรูปมีนามเนี่ยนะในมันจะเพลินมันจะมีความรู้สึกในการข้างหน้านะเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นพระไกลๆนู้นนะเห็นพระพุทธรูปไกลๆเนี่ยความรู้สึกนะเกิดปิติเห็นคนทำบุญปิติอีกเห็นใครก็ได้ในทีวีเดินได้ไปไหนเนี่ยเห็นโมทนาเกิดปิติติดเข้าถึงไตรสรณคมนะฮะติดในบุญแล้วนะฮะพยายามสังเกตตัวเองให้ดีนะเคยกรรมฐานมานานเนี่ยไตรสรณคมเนี่ยถ้าเข้าแล้วเนี่ยปิดอบายภูมินะฮะโพธิสัตว์ปิดอบายภูมินะโพธิสัตว์ที่บารมีท่านเยอะนะท่านเสวยกรรมระหว่างเทวดาพรหมมนุษย์นะเทวดาพรหมมนุษย์ท่านหนักจริงๆเสวยในโลกมนุษย์นะสังเกตเวลาท่านเกิดมาเนี่ยท่านจะป่วยบางองค์แล้วก็จะมีเรื่องแต่ท่านมีความอดทนอย่างนั้นแหละคือท่านปิดอบายภูมิแล้วกรรมที่ท่านทำมันต้องส่งผลอยู่แต่มาส่งที่เมืองมนุษย์ท่านไม่ลงข้างล่างไงเราเหมือนกันเราท่านหลวงพ่อท่านบอกว่าเองจะสร้างบารมีเนี่ยจิตอยู่ที่พระท่านบอกอยู่ที่ข้าก็ได้อยู่ที่พระเวลาสวดมนต์ภาวนาให้นึกถึงพระให้มองพระแล้วมีปิติแล้วมีความสบายใจท่านถึงให้กรรมปะเวลาสวดจิตอยู่ที่พระอยู่ที่คำสวดอยู่มันไม่ยากหรอกทุกคนเข้าใจนะพูดถึงส่วนใหญ่ไปทำกรรมฐานมานานแล้วล่ะบางคนนะต้องเข้าใจนะฮะอ้าวสัพเพกำหนดไปที่แผนที่โลกในอนาคตอันใกล้ภัยจากธรรมชาติภัยจากมนุษย์ด้วยกันภัยจากโรคภัยไข้เจ็บกำหนดดูตามสภาพความเป็นจริงให้อธิษฐานทุกวันนึกถึงองค์ปฐมมาถึงองค์ปัจจุบันนึกถึงพระปัจเจกพระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดูลย์ อมปัญโญรวบรวมมาที่กายทวารมโนทวารวจีทวารของเราเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวพันกับเราทั้งหมดในวันนี้ขอข้าพเจ้ารู้ตามสภาพความเป็นจริงตอนเช้าๆนะอธิษฐานทุกวันทุกวันแล้วโปรดสังเกตความรู้สึกของเราบางคนไม่มีภาพนะจะมีความรู้สึกทุกคนมีความรู้สึกหมดนะแต่ไม่พิจารณาแค่นั้นเองความรู้สึกตามสภาพความเป็นจริงนะฮะมันจะสนุกนะกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ไม่สนุกสนุกสนุกมากเลยฮะกำหนดไปที่หลวงปู่ดูลย์ทำใจให้สบายสบายนะท่านจะทำภาพให้ดูนะสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพระราปัตตาปัจเจกานัจจะ
สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาภาระปัฏฐาปัจเจกานังจายังภารังอรหันตานังสัจเจสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอะระหังตัปปะเจกานังจายังภะระังอะระหังตานังจะเตเสนั่นน่ะคือสดๆล่ะก็เราเห็นสดๆนะใช่ไหมมันจะไม่สดได้ไงที่เรานึกไปทุกที่นะสดๆทุกที่นะสามโลกธาตุเนี่ยนึกเดี๋ยวนี้ก็ไปเดี๋ยวนี้นึกเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้นะทั้งดีแล้วไม่ดีนะทั้งเพลิดเพลินทั้งทุกข์ทั้งอะไรเหมือนหมดเหมือนกันหมดความเศร้าเวลาเราเห็นภัยธรรมชาติในทีวีในหนังสือพิมพ์เรายังมีความเศร้าเลยใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนกัน